ก็จริงๆคุมน้ำหนักมาสักพักแล้วใช่เรามีเรียกอะไรโปรเจกต์ตอนปลายปีครับจะเป็นร่างทองเหรอจะเป็นร่างทองอีกคนจะเป็นร่างทองอีกคนแล้วเหรอเดี๋ยวรอติดตามนี่เป็นความตั้งใจที่เราจะเรียนเองแล้วพอดีใช่ใช่เราทำมาสักพักแล้วครับควบคุมน้ำหนักตัวเองสักพักหายไปกี่โลแล้วคะตอนนี้เดี๋ยว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 มีโอกาสเดี๋ยวบอกคือลดพร้อมงานเป็นเป้าหมายชีวิตของตัวเองดีกว่าเป้าหมายชีวิตของตัวเองร้านทองมันแน่แน่อะไรนะร้านทองมันแน่แน่เดี๋ยวรอดูรอดูก่อนยังไม่บอกคือแบบว่าจริงๆเป็นความตั้งใจตั้งแต่สักพักแล้วหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนเลยครับผมก็ควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายแล้วก็หลับผ่อนเหมือนนั้นมาผอมช่วงนี้คนก็เลยคิดว่าแบบอาจจะเป็นคนมาจากตอนสภาพหัวใจด้วยขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงเลยครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับกินกินอิ่มแสดงว่าวายก็เห็นคอมเมนต์ที่คนเราเป็นห่วงเราในเรื่องแบบว่าผอมตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วนใหญ่จะเจอตัวจริงแล้วก็ทักซะมากกว่าว่าแบบผอมลงอะไรแค่นั้นมีคนเข้ามาทักเมื่อมีเยอะแค่ไหนก็หลังๆนานๆออกจากบ้านก็เจอเขาก็เขาไม่ได้เจอนายก็ถามไปทำงานไปอะไรแล้วบอกว่าส่วนใหญ่แบบมาแบบให้กำลังใจหรือว่าได้ถามไปเขาลดทำไมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราต้องอธิบายว่าเราคงตั้งใจลดอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายอะไรหรอกแต่ว่าชอบทุกคนก็ถามเป็นรู้ด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่แบบยังคิดถึงเราอยู่ในหัวเรางั้นแล้วจริงๆตอนนี้สภาพจิตใจเรียกว่าใกล้เต็มร้อยหรือยังคะดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆดูแลตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้คือเรียกว่าถ้าให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หรอยังไม่คุยกับเปอร์ไม่ได้คุยไม่ได้เจอใช่ก็ทำงานอย่างเดียวเลยครับก็มีถ่ายโฆษณาช่วงนี้ถ่ายโปรโมทงานก็จะเดินสายโปรโมทอย่างเดียวเลยเหมือนงานช่วยอยู่ใจให้เราแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยก็ดีครับทำงานเรื่อยๆครับตลอดยาวๆครับดูเหมือนมัดนายก็ยังมีแบบยังกังวลยังแล้วแต่ที่กังวลอะไรมันก็เป็นปกติแหละของชีวิตมนุษย์เราก็ต้องใช้เวลาต้องคอยดูแลร่างกายหัวใจดูแลสภาพทุกอย่างของเราก็ปกป้องตัวเองเยอะๆไปก่อนเรียกว่าใกล้อ่อนได้ไหมคะอ่อนกับหนังมานะแม่ไปมานะแม่ตอนนี้ก็เป็นอย่างเดียวที่เราแบบผลงานที่เราตั้งใจทำแล้วก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดแล้วอยู่ในช่วงที่เราเล่นละครบู๊สองเรื่องพร้อมกันช่วงที่เข้าโรงพยาบาลอะไรกันก็วันนี้มันผลผลิตของเรามันออกมาสู่สาธารณชนให้ได้ดูแล้วก็ตั้งใจกันเต็มที่มากตอนนี้ทำงานโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวพอดีใช่การกลับมาใช้ชีวิตของเจ้าตัวเองปิดทางมันเป็นยังไงมันคุ้นชินไปยังวันนี้ก็ยังเจอหน้าผู้จัดการเจอหน้าทีมงานผมเจอหน้าพี่ๆทุกคนเลยก็เปียกเหมือนแบบทุกคนก็ชวนคุยชวนอะไรก็ดีครับขอบคุณทุกคนโทรศัพท์เงียบเหงาอะไรเงี้ยไม่มีใครแชทมาอะไรนะแต่โทรศัพท์เงียบเหงาไม่มีใครแชทมาแชทเรื่องบ้านเนี่ยตามเรื่องบ้านตลอดเลยแล้วก็เดี๋ยวใกล้จะถ่ายยูทูบแล้วคุยช่างคุยช่างเลิศลงมาช่างบอกปูอยู่ก็พี่เหนื่อยไหมวันนี้แสดงว่าวิธีชีวิตก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะว่าเราก็โฟกัสอย่างอื่นเพิ่มขึ้นก็เปลี่ยนไปแหละแต่ก็ตั้งใจทุกอย่างที่ตอนนี้ให้ดีที่สุดนะพี่ขวัญเราถามคือตอนนั้นมันมีเรื่องของการว่านายขายรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่น็อตออกมาบอกว่าเหตุผลของการขายรถของนายพี่น็อตบอกว่าขายรถเพราะเราอยากที่จะมีเป็นตัวเองใช่ใช่จริงก็อย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็เป็นตามนั้นเรียบร้อยทุกอย่างไม่ได้มีข้อความเลยเกินแปลว่าคือสิ่งที่นายขายออกไปมันไม่ได้มีผลประการไปใช้อย่างอื่นไม่มีเป็นตามที่ผมบอกเลยก็คือเรื่องนั้นนั่นแหละครับเราความรักความจับนายมองเห็นไหมว่าแบบเราจะกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่กันอะไรอย่างเงี้ยความรักยังเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สวยงามก็ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองแบบหนึ่งแต่ว่าก็ยังอยู่คนเดียวก่อนผมกับตัวเองเยอะกว่าดูแลตัวเองเยอะที่ไหนคะตอนนี้อะไรที่ทำให้พี่นายยิ้มได้คนที่มาดูนมานะแมนแล้วมีฟีดแบ็กบอกไปว่าผมอยากให้พี่ทำให้ผมยิ้มได้พร้อมค่ะถ้าจะยิ้มได้ก็คือทุกคนต้องมาดูหนังนายก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจทางผลงานที่เราตั้งใจทำแล้วกันแต่ทีนี้เราต้องขายต้องขายโอเคครับเดี๋ยวมีเข้าดูโลกันไหมครับรอบสองทุ่ม
ได้ขอบคุณมากเลยนะคะที่จะทำให้นายยิ้มได้ค่ะ